สสท.8จัดอบรมเศรษฐกิจการเกษตรอาสาหรือสกอ.ประจำปีงบประมาณ2567สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่8จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถเศรษฐกิจการเกษตรอาสาหรือสกอ.ประจำปีงบประมาณ2567เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูล Big Data และเพื่อเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานของสกอ.โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศระบบฐานข้อมูลความรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตรให้บริการแก่เกษตรกรในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพก.และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผ่านระบบการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting และการถ่ายทอดสดการจัดอบรมผ่าน Facebook Live ณห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่8โดยนายนิกรแสงเกตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่8ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการอบรมในครั้งนี้โดยมีหลักสูตรการอบรมดังนี้1มาตรการและนโยบายที่สำคัญด้านการเกษตรปี2567 2การประกันภัยการเกษตรระหว่างสสก.กับสปภ3การจัดทำข้อมูล Big Data โดยศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติสสก. 4. การใช้โดรนเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำสารสนเทศระดับพื้นที่ 5. แนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดและแผนงานวิจัยปี2567 6. การรายงานข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ผ่านแอปพลิเคชันราคาฟาร์ม7การรายงานภาวะการผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนผ่าน Google Form 8เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคแนวทางการพัฒนางานของสกอ